รามาติดตามประเด็นทางเศรษฐกิจนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะสถานการณ์ราคาสินค้าโดยเฉพาะมะนาว hmm. อ่าหลายคนไปจับใจ่ายใช้สอยจะรู้ว่ามะนาวราคาสูงขึ้นทีเดียวในช่วงนี้และก็เป็นประจำค่ะในทุกปีช่วงแล้งแบบนี้เนี่ยราคาของมะนาวจะปรับตัวสูงขึ้นปีนี้ราคามะนาวในพื้นที่กรุงเทพเบอร์1และเบอร์2นะคะเฉลี่ยอยู่ที่ลูกละ5-7บาทเพิ่มจากเดือนก่อนที่ตกอยู่ลูกละ3บาทกว่าไม่เกินลูกละ5บาท อนนี้กรมการค้าภายในก็เร่งเชื่อมโยงผลผลิตในราคาขายส่งไปจำหน่ายผ่านรถโมบายพาณิชย์ทั่วกรุงเทพและหากพบพื้นที่ใดมีปัญหาขาดแคลนและราคาสูงจะเปิดจุดจำหน่ายในพื้นที่นั้นทันทีค่ะ โดยในวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในก็ลงพื้นที่ไปติดตามแหล่งผลิตมะนาวของกลุ่มเกษตรกรตำบลบัวง,งามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ผลผลิตซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตมะนาวที่เชื่อมโยงผลผลิตไปจําหน่ายให้กับประชาชนผ่านรถโมบายพาณิชเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพทั้งประชาชนและร้านอาหารที่ใช้มะนาวเป็นวัตถุดิบสําคัญในการประกอบอาหาร จากการสำรวจก็พบว่าต้นมะนาวบางส่วนเริ่มติดดอกใหม่ในปริมาณมากขึ้นแล้วนะคะทำให้คาดว่าผลผล,ผลิตจะเริ่มทยอยเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นและกลับเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงพฤษภาคมที่ผ่านมาก็แก้ไขปัญหาราคามะนาวที่ปรับตัวสูงขึ้นท,ทันทีโดยร่วมกับสมาคมตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทยทั้งตลาดสีเมืองตลาดไทยและตลาดสี่มุมเมืองเชื่อมโยงผล,ผลผลิตมะนาวจากตลาดกลาง ออกจำหน่ายผ่านรถโมบายพาณิชเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคก็วิ่งไปจำหน่ายถึงชุมชนกว่าร้อยจุดทั่วกรุงเทพนะคะตั้งแต่วันที่22กุมภาพัานธ์และก็ดำเนินการอยู่อย่างต่อนเนื่อง <c oughs> นอกจากนี้เองยังได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่และสำนักง,งานพาณิชย์จ,จังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งในด้านปริมาณและราคาหากพบพื้นที่ใดมีปัญหาราคามะนาวสูง <c oughs> หรือสินค้าไม่เพียงพอให้เชื่อมโยงผลผล,ผลิตมะนาวเข้าไปเปิดจุดจำหน่ายทันที แล้วก็เน้นย้าให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจําหน่ายให้ชัดเจนซึ่งหากประชาชนพบเห็นการจําหน่ายสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นธรรม <c oughs> ก็แจ้งได้ที่สายด่วน1569ค่ะคิดดูสิแพงถึงขนาดมีคนเราพูดกันว่าบางเมนูไม่ใส่มะนาวได้ไหม <c oughs> อ่ะเอออาจจะได้กินของหวานช่วงนี้นี่พาริีก็เข้าไปช่วยแล้วนะครับ